ถือว่าเป็นวันดีนะครับหลังจากที่พวกเราได้รับการแจกจ่ายน้ำนะครับมาประมาณสัก2เดือนตามที่ท่านนายกว่านะครับอำเภอเองก็ได้อำเภอแล้วเนี่ยที่จะต้องให้จังหวัดเข้ามาช่วยเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาดูกันนะครับเพราะนั้นท่านว่ากันมาให้กันครับก็มาดูว่าพี่น้องเราที่อยู่ตามเดินต่างเนี่ยในเรื่องไปสองบ้านดีใจแล้ววันนี้มาที่น้ำไม่แรงนะครับน่ากับจะลองไปเยี่ยมที่น้ำก็บ่มีน้ำใช้ยาพิจักมายาเกี่ยวอีกยาก็บ่มีคุยงอนถึงน้ำก็บ่มีมีแต่ต้องอ่อนก็ต้องเล่นจังหวะเดี๋ยวพวกง่วงพวกไอ้กินน้ำกินยากันไหนน้ำก็มีนี่ก็คือฟางคอยจิ้มยาก็ฟางแล้วน้ำกินน้ำใช่ละน้ำกินน้ำใช่ก็คือเข้ามาให้นี่ทานทานน้ำกินก็คือน้ำกินแล้วมันเคยแรงมากแบบกระบาดเองมันจะแรงก็ว่ามันมีแรงขับแท้ๆแต่ว่ามันแรงพี่แรงมันอีกก็เลยก็ว่ามันนี่ก็อดน้ําปีนี้แรงน้ําว่าเท่าไหร่จะเม็ดเลยนี่โมได้ข้าวในน้ําเลยในตําบลในตําบลพําเฒ่านี่มีใครได้เขาเลยมีใครได้เลยแต่นี่โหเขาปลูกก็ไม่มีไม่ยอมเขาก็ได้ปลูกจ้ะเที่ยวก็ได้สร้างบ่อนก็ดีติดเพิ่นจะเข้าให้ว่าที่ไหนตื่นเขาก็จะไปตื่นตรงไหนเงินกับบุญมีอีกตื่นเขากินกับบุญมีทุกอย่างทำงานก็เดี๋ยวกินไปเขาจะซื้อที่เลยเองนะเราให้ฟังหนึ่งมาก่อนตักน้ำกันยังไงครับตักน้ำวันไหนมีมาทานทั้งไปบ้านมาลุ่มผมไปมาขาหนูก็ได้ไปตักบ้านขาหนูก็ได้ไปตักบ้านเกียมันมีหน่อยเองตักเขาหัวมาไปบ้านขาพี่ไปบ้านมาลุ่มมาหน่อยเขาตัวมาต้องไปมาขาไปทุเรียนผมนี่ไปตักบ้านขวานี่ได้ตักบ่อยบ้านโดนถวายเหลือเวลาไปตักนี่ไปยังไงครับขาถุงไปเลยเลยดิขาหมูทะเลขนาดไปกวนกินได้มากินมากที่มาไกลๆบ้านลุงพวกจอดต้องเอาไว้หมายซ้ายซ้ายทำไงมาไกลๆบ้านเลยมาจะดูดมานิดนึงพวกทิ้งมาได้กินนะโอ้พวกทิ้งใช่ไหม